สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่คู่สู่คนครับมื้อนี้ช่องฮักนกชาแนลครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งแดงๆนั่นนี่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นพวกเครื่องในที่เพิ่นเฮ็ดสุกมาแล้วครับนี่ก็สิมีพวกเครื่องในหมูนะครับเนาะเพิ่นเอิ้นว่าเลือดแป้งครับขั้นตอนก่อนสิกินเฮาต้องปรุงก่อนเด้อพี่น้องเพิ่นก็สิมีมักพริกครับให้อันนี้พ่อดำบ่เฮ็ดเองเด้อพี่น้องเด้อซื้อเพิ่นมาครับเลือดแป้งหมูเจ้าเก่าเจ้าเดิมแซ่บครับพ่อดำเคยกินอันนี้มักทั่วครับจะมีมักทั่วมีพริกเนาะพี่น้องเนาะผู้เพิ่นช่วยกินครับนี่หวดเดือดมักเน่าพอดำบ่มักส้มปานใดครับใส่งิ่มเดียวก็พอแต่ว่าผักกับผักแกมครับมีผักข้าวตองแน่พี่น้องแล้วก็ผักแคลเรื่อยแล้วก็ผักแพ้วครับพร้อมๆเลยมื้อนี้มีพริกลูกโดดพร้อมครับมาแซ่บๆน้ำพอดำครับมื้อนี้เป็นเลือดแป้งโอ้ก่อนจะกินต้องคนซะก่อนพี่น้องคนให้มันเข้ากันนะนี่นี่ครับโอ้แบบเป็นตะแสบเฮียงพอดำกับพอท่านซีมเลยได้พี่น้องเลยนี่กำลังเอาปรุงแต่ว่าหอมทั้งมักเน่าครับหนึ่งสวยคำใหญ่ๆเลยมาได้ครับเด้อบัดเลือดแป้งเลือดแป้งหมูผักก็มีแต่ผักหอมๆแซ่บครับผักแผ้วใส่ลูกโดดจะคำเอาแบบจุดๆหินบัตรหนึ่งในการเนาะครับบัตรนะยังมีพอดำซื้อมาซีทุงครับมึงนำเลือดแปลงใส่กับผักแพลวเข้ากันดีขนาดมีหอดกระดูกอ่อนผักแพลวหย่อนนี่ครับนี่ไงผักข้าวตองนี่จะผักสมุนไพรผักยังพี่น้องว่าทางบ้านพอดำเบิ้นผักหูเสือมึงจะว่าบ้านพี่น้องเฮาอยากเพิ่นเรียนผักหยังใส่คอมเมนต์มาด้วยครับบังบังบังบอนเอิ้นบ่คือกันอยู่แล้วครับชอบมึงมันมั่นเข้ากันกับมักถุดินแสบนัวพอดีแล้วก็มีหอมเจียวน้ำครับ
แต่ส่วนมากคนที่เน้นทางพักพักแผ่วครับทำบ่เพชรบ่ส้มมันกับข้าวเพิ่นว่าบ่อเค็มพอดีบอกไว้ก่อนนะพี่น้องอันนี้เพิ่นเฮ็ดสุกแล้วครับเป็นพวกเครื่องในเบิ่งคือจังเพิ่นสับนี่การเฮ็ดบ่เป็นมันสิบ่เป็นก่อนนะพี่น้องเบิ่งสวยครับมีไงเลยกระดูกอ่อนๆพอดีย่ำเพิ่นคือว่าพี่น้องครับพอทำปรุงเพชรมาก่อนแล้วเราก็เลยบริไซบักพริกลูกโดดอีกแต่ทำนี้ก็ยังน้ำตาอยากไหลแล้วครับผมว่าคำบ่เพชรมันสิบ่จวดพี่น้องเกือบแม่นพระโตกบินบินมาได้ได้คนกำลังแสบเนาะสี่กองสี่ถุงกินผู้เดียวบ่เบิดน้ำมันเพิ่นๆครับน้ำครัวตอนนี้ประมาณ 5:30 เริ่มค่ำแล้วครับเอ้าคำดูทายสุดครับน่าแสบๆอีกแบบหนึ่งครับเลือดแปลงบู๊ทั้งจวดบ่ให้เบาเอ้ามื้อนี้ครับท่านใดผู้เพิ่น
บ่มักสดเลือดต้องขอโทษขออภัยนำครับอันนี้พอดำกับมักอยู่ครับเป็นเมนูพวกสุกเล็กร้อยเลือดนี่อันนี้แต่ก็คือสุกแล้วเลือดนี่เพิ่นก็ลวกเส้นน้ำอุ่นแล้วครับเอากับบรรยากาศน้ำแรงๆครับต้นเขางามงามสำหรับวันนี้ครับพี่น้องท่านใดสนใจเป็นอาหารปลาตามฤดูกาลหรือว่าหนองง้อหนองควายเนาะพี่น้องท่านใดอยากได้ครับสามารถใต้คอมเมนต์เข้ามาได้ครับเด้อว่าสิเป็นอึ่งไข่แล้วก็หลายๆอย่างที่พี่น้องอยากได้พอดำซื้อมาให้ได้พอดำไปซื้อมาให้สำหรับมื้อนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับงามๆเรื่อยๆทุกคนเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ